จากกล่องนะคะซึ่งก็ต่างกันนะคะมันจะหอมนวลๆอ่ะเหมือนฉีดน้ำหอมแพงๆซึ่งมันก็แพงอะนะของจริงอะเอออธิบายไม่ถูกอะมันคุณภาพไม่เท่าตัวนี้แต่ว่าโบของปลอมอะมันจะบางแล้วมันก็จะยุ่ยๆหน่อยมันไม่คุ้มอะกินอันนี้แอลกอฮอล์มาอย่างแรกเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะคลิปนี้ฝ้ายก็จะพูดถึงเรื่องของน้ำหอมเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเป็นน้ำหอมที่มีวิธีการมาสอนดูว่าน้ำหอมจริงกับน้ำหอมปลอมแตกต่างกันยังไงนะคะซึ่งน้ำหอมที่ฝ้ายเลือกมาวันนี้นะคะเป็นน้ำหอมที่ทุกคนแบบโอ้ยต้องการที่จะครอบครองได้มันมานะคะซึ่งก็คือแบรนด์โจมาโลนนั่นเองค่ะแล้วก็น้ำหอมโจมาโลนจริงและน้ำหอมโจมาโลนปลอมอยู่กับฝ้ายวันนี้แล้วนะคะเดี๋ยวมาเทียบให้ดูเลยนะคะว่ามันแตกต่างกันขนาดไหนพูดถึงตัวน้ำหอมจริงกันก่อนละกันนะคะซึ่งตัวน้ำหอมจริงเนี่ยตัวฝ้ายเองเนี่ยนะคะเป็นคนที่ซื้อน้ำหอมโจมาโลนจากเคาน์เตอร์ทั้งในแอร์พอร์ตในห้างหรือว่าต่างประเทศก็ซื้ออยู่แล้วนะคะก็คือก็จะมีความรู้เรื่องของแบบเฮ้ยโจมาโลนจริงอ่ะมันดูแบบนี้มันรูปร่างประมาณนี้กล่องประมาณนี้โบประมาณนี้อะไรเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะภาพรวมของขวดมันจะเป็นประมาณนี้หรือว่าทุกวันนี้เนี่ยฝ้ายมีธุรกิจก็คือเป็นขายน้ำหอมออนไลน์นะคะก็คือแบบเป็นน้ำหอมเคาน์เตอร์แบรนด์มาขายในราคาแบบไม่ได้แพงเท่าเคาน์เตอร์แบรนด์แต่ว่าก็เป็นของแท้เลยนะคะก็เลยยิ่งได้จับของมากขึ้นเพราะว่าเราไปซื้อมาเนี่ยบางทีก็แบบจำนวนเยอะนะคะบางทีได้มา10ขวด15ขวดแล้วก็จะเห็นหมดแล้วก็จะได้รู้ว่าอ๋อจับแล้วมันประมาณนี้ซึ่งมันก็คือเหมือนกับที่เราเคยจับมาค่ะแต่ตัวน้ำหอมปลอมเนี่ยนะคะเล่าให้ฟังนะยาวนิดนึงข้ามไปก็ได้นะแต่ว่าอันเนี้ยแบบมันแบบเป็นเรื่องน่าเจ็บใจจริงๆอ่ะคือฝ้ายเป็นแม่ค้าใช่ไหมก็จะมีลูกค้ามาถามเยอะคือเหมือนร้านเราก็เพิ่งเปิดมาไม่นานอะไรเงี้ยมันก็มีความแบบคำถามอยู่แล้วแหละว่าแบบของแท้หรือเปล่าน้ำหอมเกรดสิงคโปร์หรือเปล่าน้ำหอมจริงใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็จะแบบฝ้ายรับประกันว่ามันคือของแท้เพราะว่าฝ้ายเอามาจากเคาน์เตอร์เลยไม่ได้ผ่านคนกลางไม่ได้ผ่านใครอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าดังนั้นเราต้องมีความรู้เรื่องของน้ำหอมปลอมและฝ้ายก็เลยไปหาซื้อน้ำหอมในอินเทอร์เน็ตเหมือนกันนี่แหละค่ะแต่ว่าเจ้าที่แบบรู้สึกว่าราคามันแบบมันอยู่ในเกณฑ์น่าสงสัยอะเพราะว่าเราไปเอามาจากเคาน์เตอร์อ่ะเรายังไม่ได้ราคาเท่าเขาเลยอ่ะคือต้นทุนนะเฮ้ยแล้วเขาขายได้ยังไงอะไรเงี้ยแล้วเขาก็รับประกันมากเลยว่าของแท้แบบของแท้แน่นอนรับประกันรับมาจากเคาน์เตอร์รับมาจากบริษัทโดยตรงอะไรเงี้ยคือคีย์เวิร์ดอ่ะมันค่อนข้างที่จะแบบก็ดูน่าเชื่อถือได้อะไรเงี้ยแต่ว่าราคามันน่าสงสัยเพราะว่าราคาโจมาโลนจริงๆอ่ะมันจะอยู่ที่ประมาณแบบเคาน์เตอร์คือเต็มคือ 5,200 นึกออกป่ะคะแต่ว่าร้านที่ถ้าที่ฝ้ายรู้จักมาที่เป็นร้านแบบออนไลน์แล้วก็เชื่อถือได้เหมือนกันเนี่ยมันจะประมาณ 3,000 ปลายๆเลยถึง 4,000 ต้นๆคือมันจะประมาณนั้นน่ะโจมาโลนจะไม่มีถูกกว่านั้นแล้วพอมาเจอบางร้านที่แบบคือ 1,000 กว่าๆอย่างเงี้ยอันนั้นน่ะตัดไปเลยนะคือไม่ใช่โจมาโลนจริงแน่นอนแล้วก็ร้านนี้เนี่ยประมาณ 2,000 ปลายๆมันก็จะกึ่งๆแบบเฮ้ยจะถูกก็ไม่ถูกจะแพงก็ไม่แพงเราก็เลยรู้สึกว่าแบบงั้นลองดูแต่ว่าในใจตอนนั้นอะรู้สึกว่ามันต้องไม่ใช่ของจริงก็เลยอยากเอาซื้อมาแล้วก็มาเทียบดูกันว่าของจริงกับของปลอมอะมันแตกต่างกันยังไงซึ่งจากกล่องนะคะจากกล่องเลยนะคะเดี๋ยวพี่จะเอาให้ดูกันแบบชิ้นต่อชิ้นเนาะอันนี้เป็นน้ำหอมจริงอันนี้เป็นน้ำหอมปลอมตัวของจริงเนี่ยตัวของจริงเนี่ยวิธีการดูง่ายมากๆนะคะจากกล่องเลยเนี่ยกล่องจริงจะเนี๊ยบจะเนี๊ยบมากคือเห็นไหมจะเรียบร้อยคือเราจะหาต้นตอจุดกำเนิดของการแรปกล่องไม่เจออะไม่เจอเลยซึ่งอันนี้เทียบกันให้ดูนะคะจากกล่องนะคะที่ไฟพูดไว้นะคะตัวของจริงเนี่ยจะเรียบร้อยนะคะแล้วก็เนียบมากแต่ของปลอมนะคะเห็นไหมคะว่ากล่องเนี่ยทั้งสองฝั่งฝั่งนี้กับฝั่งนี้ความหนาของเส้นมันไม่เท่ากันเห็นปะเนี่ยมองมุมกว้างมันก็จะแบบอันเนี้ยเท่ากันอันเนี้ยไม่เท่ากันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของสีอ่ะมันพูดยากมากเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะถ้าเกิดไม่มีกล่องเทียบอ่ะ
มันจะดูยากมากเพราะว่าตัวนี้มันจะสีอ่อนกว่าตัวนี้จะเข้มกว่าหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดดูรายละเอียดเลยนะคะเดี๋ยวไฟเปิดให้ดูนะเห็นไหมเนี๊ยบมากเนี๊ยบมากเนี๊ยบแบบเนี๊ยบทุกด้านอะเนี๊ยบมากอันนี้บุบเพราะว่าไฟทำตกเองค่ะแต่ตัวของปลอมนะคะเห็นไหมแค่ง่ายมาปุ๊บก็แบบชัดเจนอะชัดเจนมากๆว่ามันแบบมันไม่เรียบร้อยอะมันไม่เรียบร้อยเกินไปที่จะแบบเป็นกล่องของโจมาโลนะคะแต่ด้านอื่นก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะแต่เนี้ยไม่ใช่เลยซึ่งอะเทียบกัน2กล่องอาจจะไม่พอเดี๋ยวมีให้อีกกล่องจริงอีกกล่องนึงนะคะตัวนี้ยังมีน้ำหอมอยู่ข้างในอยู่เลยเทียบกล่องจริงนะเห็นไหมสองของสองกล่องมันจะเรียบร้อยเหมือนกันแล้วก็ตัวกล่องเห็นไหมคะมันเรียบร้อยอ่ะคือมันแบบมันสมราคาค่ะแล้วก็เส้นอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบเท่ากัน QC มาดีนะคะไม่มีแบบอันเนี้ยหนาฝั่งนึงอันนี้หนาฝั่งนึงนี่หนากว่าอีกนึกออกปะมันแบบอย่าถ้าเกิดวางมองเผินๆนะดูยากมากเลยเนาะแล้วก็โบนะคะโบของจริงเนี่ยเนื้อมันจะแบบเนื้อมันจะมีคุณภาพหน่อยอะแต่ว่าโบของปอมอะเนื้อมันจะดูดิเห็นไหมมันจะบางแล้วมันก็จะยุ่ยยุ่ยหน่อยคือมันดูไม่ค่อยโอเคมาเปิดกล่องกันนะดึงโบออกเปิดกล่องมานี่กล่องจริงนะคะมันก็จะมีเป็นกระดาษรองดำด้านในเนาะแล้วก็มีขวดน้ำหอมนี่นะคะอันนี้คือกลิ่น Peony and Butterscotch นะคะต่อไปนะคะนี่ของจริงนะไว้ก่อนนี่ของปลอมนะถอดโบออกมามีกระดาษให้เหมือนกัน Peony เหมือนกันนะคะ Peony and Butterscotch ซึ่งอันนี้ก็คือน้ำหอมจริงอันนี้ก็คือน้ำหอมปลอมอีกอย่างนึงนะมันมีความยากไปอีกขั้นนึงอะก็คือเขาจะมีคนที่ปลอมน้ำหอมโดยวิธีการเอาขวดจริงมาให้เราแต่น้ำหอมข้างในอ่ะปลอมอันนี้ดูยากขึ้นอีกเพราะว่ามันแบบมันคือขวดจริงของทางแบรนด์เลยแต่ว่ามันเป็นน้ำหอมที่หมดไปแล้วอาจจะเป็นน้ำหอมที่ถูกใช้ไปแล้วจากเคาน์เตอร์หรือว่าแบบอะไรก็แล้วแต่นะคะคือใส่น้ำหอมปลอมมาในขวดจริงอ่ะอันนั้นยากกว่าอีกซึ่งเทียบกัน2อันแบบนี้นะคะก็ดูไม่รู้ใช่ไหมดูยากมากๆคือกับตาไฟเปล่าๆอ่ะยังแบบโอ้ดูแทบจะไม่ออกเลยแต่ว่าการดูให้ออกจริงๆอ่ะคือมันต้องแบบมานั่งดูดีเทลแล้วก็มีอีกวิธีนึงอันนี้เป็นพนักงานที่เคาน์เตอร์น้ำหอมไฟแอบบอกมานะคะเขาบอกว่าให้เอาน้ำหอมจริงฉีดไปที่ฟอยล์ข้างหน้าของขวดน้ำหอมปลอมตัวสีทองมันจะลอกเดี๋ยวมาลองดูกันยังไม่เคยฉีดเหมือนกันอันนี้ของจริงนะเปิดฝาก่อนแล้วก็ฉีดเข้าไปตรงนี้โอ้โหเฮ้ยมันจริงๆอ่ะมันลอกแบบเห็นจริงๆเลยอ่ะมันลอกแบบเดี๋ยวซูมให้ดูนะแล้วก็เดี๋ยวเราต้องฉีดกลับไปนะคะซึ่งอันนี้ก็คือขวดจริงอันนี้ก็คือขวดปลอมนะคะเปิดฝาขวดปลอมก่อนแล้วก็ฉีดกลับไปที่ขวดจริงนะคะ
เดี๋ยวเราจะต้องลองถูต่ออันนี้กดจริงนะไม่มีทีท่าว่าจะลอกออกมาเลยค่ะไม่มีทีท่าว่าจะลอกเลยค่ะเดี๋ยวซูมให้ดูอีกอันหนึ่งเหมือนกันโอ้ยอันเนี้ยแบบเป็นความรู้ใหม่ที่มารู้พร้อมกันตอนอัดคลิปคือได้ฟังมาแต่ว่ายังไม่เคยลองเพราะว่ารู้สึกว่าเออเดี๋ยวไปลองมาก่อนเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราโม้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเฮ้ยมันจริงอ่ะมันจริงๆอ่ะโอ้สุดยอดนั่นแหละค่ะแล้วก็อันนี้คือที่ถูน้ำหอมไปนะคะเห็นไหมเอาน้ำหอมจริงตัวนี้ฉีดเข้าไปที่ฝามันมีการลอกของฟอยล์ออกค่ะลอกแบบลอกมากเลยนะแต่ของจริงที่ฉีดไปไม่มีการลอกเลยไม่มีเลยใช้เวลาถูเท่ากันเห็นไหมแล้วก็เผื่อหลายคนสงสัยนะคะฝ้ายก็มีจำนวนอีกขวดมาเทียบให้ดูค่ะตัวนี้ก็คืออีกรุ่นหนึ่งนะคะตัวนี้เป็นรุ่น Nectarine Blossom and Honey นะคะกลิ่นหอมขายดีหวานมากๆอีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้จะเป็นทางออกไปทางกลิ่นผลไม้หน่อยนะคะแบบโทนแบบผล Nectarine ผล Peach อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งถ้าเกิดเทียบ3ตัวอย่างเงี้ยดูผ่านๆอ่ะดูแทบไม่ออกเลยนะว่าตัวไหนตัวจริงตัวปลอมแต่ถ้าคุณตาดีซูมอีกคุณจะมองเห็นค่ะอ้าวไม่โฟกัสโฟกัสยังโอเคเห็นไหมไม่นับเรื่องที่ไฟถูน้ำหอมที่หน้าขวดนะคะเพราะว่ามันลอกไปแล้วเห็นยังคะความเท่ากันของโจมาโลนค่ะโลโก้ค่ะตัวนี้ใหญ่ค่ะ2ตัวนี้เล็กกว่าค่ะเห็นไหมเห็นยังไม่เท่ากันตัวนี้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยตัวนี้เล็กลงมาอันนี้เป็นแบบยากมากพอถ้าเกิดคุณไม่มีน้ำหอมจริงๆมันก็เทียบยากอะเนาะแล้วก็ต่อไปนะคะจากเรื่องการเทสดูตัวขวดดูสภาพขวดสภาพฝาสภาพป้ายแล้วนะคะเรามาพูดถึงเรื่องกลิ่นกันดีกว่าซึ่งกลิ่นนะคะโจมาโลนจริงๆเนี่ยฉีดไปเนี่ยกลิ่นมันจะนวลฟุ้งฉีดเลยละกันอันนี้คือด้านที่ก็จะเป็นฉีดน้ำหอมจริงนะโน้ตแรกมันจะแบบมันจะหอมนวลๆอ่ะหอมแบบไม่แสบจมูกมันหอมแบบหอมมากอ่ะคือกลิ่นโจมาโลนกลิ่นพีโอเนียมันเป็นกลิ่นดอกไม้คือแบบกลิ่นฟลอรัลมากๆมากๆอยู่แล้วนะคะแต่ว่ามันไม่ได้ทำร้ายจมูกนะคือแบบมีดอกไม้บางกลิ่นที่ดมแล้วแบบโอ้ยแรงไปอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวนี้จะนวลๆนวลๆเลยแล้วก็ไม่สาดจมูกหวานๆคำหอมดอกไม้ดอกไม้นะคะต่อไปเดี๋ยวจะมาเป็นโจมาโลนปลอมนะคะกลิ่นเดียวกันคือ Peony and Blush Suede นะคะทำไมมันไม่ฟุ้งอ่ะเออเห็นปะเห็นเหมือนที่เคยเห็นปะหัวฉีดต่างกันอ่ะเอ้ยอันนี้ความรู้ใหม่ต่อหน้าคลิปเลยอันเนี้ยคือฉีดแล้วมันจะพุ่งปู่ปู่โอ้โหฉีดเยอะมากกลิ่นอันนี้แอลกอฮอล์มาอย่างแรกเลยค่ะอื้อหือกลิ่นแอลกอฮอล์แบบโดดขึ้นมามากใกล้เคียงกันไหมใกล้เคียงกันแต่ฝ้ายรู้เลยว่านี่คือน้ำหอม CC คือน้ำหอมที่แบบปรุงกลิ่นขึ้นมาให้เหมือนกับน้ำหอมแบรนด์แต่ไม่ใช่กลิ่นจากน้ำหอมแบรนด์จริงๆอันเนี้ยนวลมากอันเนี้ยคล้ายนะคือถ้าเกิดคนที่แบบไม่ได้มาเทียบกันอย่างที่ฝ้ายเทียบอะ
ยากมากแต่จะรู้เลยถ้าเกิดแบบได้กลิ่นท็อปของแอลกอฮอล์เปิดมาอย่างแรกโอ้โหแล้ววันนี้กลิ่นจะแสบจมูกมากกว่ามันจะพุ่งแหลมเกินไปอ่ะซึ่งจอมอลอนของจริงทุกกลิ่นทุกขวดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็แล้วแต่กลิ่นของจอมอลอนจะนวลๆแบบไม่ได้แบบปรี๊ดขึ้นมาเหมือนมีกลิ่นของแอลกอฮอล์กลิ่นของความแรงความฉุนมากเกินไปอะไรเงี้ยเท่าที่สัมผัสการฉีดจอมอลอนมาหลายๆกลิ่นไฟฉีดไฟลองดมมาประมาณเกือบ10กลิ่นแล้วนะของจอมอลอนอ่ะไม่เคยเจอกลิ่นที่แบบเป็นอย่างเงี้ยแรงไปหน่อยคล้ายตัวเนี้ยคล้ายตัวจริงแต่แรงไปซึ่งออยแล้วก็สีมันนะคะซึ่งความจริงจอมอลอนก็จะมีโทนสีของน้ำในขวดต่างกันอยู่แล้วนะบางขวดก็ไปทางเหลืองเลยบางขวดก็ไปทางชมพูอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตัวพีโอนี่เนี่ยที่ไฟเห็นพีโอนี่ของจริงเนี่ยจะสีประมาณไปโทนใสๆนะคะมีแบบติดเหลืองน้อยมากค่ะอ่อนๆ อ่อนมากอ่อนครีมๆเลยนะคะแต่ของปลอมเนี่ยออกโทนเหลืองเลยออกโทนเหลืองเลยซึ่งก็ต่างกันนะคะคือจากใจอ่ะเราจ่ายเงินเอาจริงๆนะถ้าเกิดไม่ได้แบบไม่ได้จ่ายเงินเพื่อที่จะแบบเอามาเช็คของเอามาเปรียบเทียบกันเพื่อทำคลิปเพื่อทำแบบทำร้านขายของแล้วก็จะได้มีความรู้เพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยคนที่ซื้อไปเพื่อต้องการจะใช้จริงๆคนที่เขาอยากได้ของจริงจริงๆอ่ะโหเป็นไฟเสียใจมากเลยนะแบบไฟเสียไปประมาณเกือบ 3,000 นะคะแล้วก็ได้แบบนี้มาอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเป็นแบบเมื่อก่อนไม่ได้มีความรู้อย่างเงี้ยก็คงไม่รู้เนี่ยก็คงจะแบบจะมาโลนกลิ่นแรงเนาะเนี่ยผ่านไปประมาณ5นาทีนะกลิ่นเนี้ยจะฟุ้งมากเหมือนฉีดน้ำหอมแพงๆซึ่งมันก็แพงอะนะของจริงอะแต่อันเนี้ยมันแหลมขึ้นไปอะอธิบายไม่ถูกอะมันคุณภาพไม่เท่าตัวนี้เลยจริงๆอะค่ะก็คลิปนี้วันนี้ก็ประมาณนี้เนาะก็เห็นความต่างชัดอยู่นะซึ่งถ้าเกิดสมมุติใครที่ซื้อจอมอลอนไปไม่ว่าจะจากร้านในไหนในเน็ตก็ตามนะคะที่แบบที่ไม่ใช่ร้านฝ้ายนะแล้วอยากจะมาแบบเฮ้ยมันดูยังไงอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันไม่ได้มีของจริงอ่ะก็วิธีที่ดูของปลอมก็คือที่บอกไปนะคะก็คือความเรียบร้อยของกล่องนะคะหรือว่าจะเป็นการฉีดน้ำหอมเข้าไปในบนโลโก้ของแบรนด์เขาอะนะคะซึ่งมันไม่จำเป็นต้องเป็นน้ำหอมจอมอลอนฝ้ายว่าก็ฉีดได้นะเพราะว่ามันเป็นแบบมันคือเราจะเทสฟอยล์ทองๆตรงข้างหน้าเขาอะไม่ได้เทสน้ำหอมอะไรนะคะเรื่องของกลิ่นนะคะซึ่งถ้าเป็นน้ำหอมปลอมเนี่ยกลิ่นจะเด่นเรื่องของแอลกอฮอล์มากแล้วก็กลิ่นจะแสบจมูกมากตอนนี้ยิ่งดมก็ยิ่งแสบมันกลิ่นชัดนะกลิ่นแรงมากแต่ว่าเราไม่ต้องการอะไรอย่างเงี้ยป่ะจมูกมันคือความแบบความฟุ้งความนัวความแบบหอมอบอวนหอมแบบไม่ได้หอมเปรี้ยวปรี๊ดขึ้นมาอย่างเงี้ยไม่ใช่อ่ะจบท้ายคลิปนี้นะคะฝ้ายก็อยากจะมาฝากบอกทุกคนนะคะว่าใครที่อยากจะได้น้ำหอมจอมอลอนในราคาแบบไม่ได้แพงเท่าเคาน์เตอร์แต่ว่าอยากมั่นใจว่าได้ของแท้แน่นอนนะคะก็มาที่ร้านฝ้ายได้นะคะฝากติดตาม Instagram และ Facebook นะคะตามนี้เลยฝากร้านไทยคลิปนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าฝ้ายมีน้ำหอมจริงน้ำหอมปลอมมาเทียบกันให้ดูอีกเยอะมากนะคะตอนนี้แบบเก็บเป็นความรู้นะคะให้รู้ไว้อ๋อน้ำหอมจริงประมาณนี้น้ำหอมปลอมประมาณนี้นะคะเพราะว่าเราจะได้ตอบคำถามของลูกค้าได้แล้วก็จะได้แบบเป็นความรู้จากตัวเองที่แบบเรารู้ว่ามันต่างกันยังไงเราจะได้พูดได้ว่ามันเป็นของจริงนะจากทางร้านเรานะคะเพราะว่าอันนี้รับจากเคาน์เตอร์เลยไม่ได้มีอะไรเข้ามาปลอมปนแน่นอนนะคะก็เจอกันคลิปหน้านะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบค่ะสวัสดีค่ะ